เรามาว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของสติกเกอร์สติกเกอร์ที่แปะแล้วจะยกเว้นการจับกุมได้ประเทศไทยนี่มันโอ้โหเมืองอะไรก็ไม่ทราบมีสติกเกอร์ที่ยกเว้นการจับกุมได้ด้วยเราไปดูข่าวเรื่องนี้กันหน่อยครับผบ.ตร.วันนี้กล่าวนะฮะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรบอกว่าสติกเกอร์ลักษณะรูปแบบนี้นะได้สั่งการให้เจรตำรวจแห่งชาตินั้นลงไปตรวจสอบแล้วว่ามันมีจริงหรือเปล่าที่แปะสติกเกอร์นี้ไว้แล้วพอผ่านด่านปั๊บพอเจ้าหน้าที่เห็นปั๊บก็จะรู้กันบอกว่าอ่ะปล่อยผ่านได้เพราะว่าเขาจ่ายรายเดือนมาแล้วในขณะเดียวกันกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบร่วมนะฮะแล้วก็แต่งตั้งพลตบตรีจรูญเกียรติปานแก้วเป็นผู้บังคับการปปปซึ่งลงไปทำงานแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงอยู่ตอนนี้ด้วยนะฮะรักษาราชการอยู่เนี่ยนะครับให้ตรวจสอบในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสติกเกอร์แล้วก็ตั้งชุดเฉพาะกิจของตำรวจสอบสวนกลางเพื่อไปรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าอยากจะได้หลักฐานจริงๆเนี่ยบรรดาสมาคมบรรดาสมาพันธ์ต่างๆตอนนี้มีหลักฐานเตรียมพร้อมจะส่งเต็มที่นะฮะทางนี้ยอมรับบอกว่าเรื่องสวยนั้นมีอยู่จริงผบ.ตร.ยอมรับเองเลยนะฮะมีเรื่องสวยจริงได้ยินมานานแล้วอาจหายไปบางเวลาแต่ช่วงนี้กลับมาเป็นข่าวอีกนี่คือคำพูดของผบ.ตร.กลับมาเป็นข่าวอีกคือกลับมาเป็นข่าวเฉยๆหรือว่ากลับมาเกิดขึ้นจริงๆอีกอันนี้ผมไม่ทราบต้องขึ้นอยู่กับคณะทำงานลองลงไปหาข้อมูลกันหน่อยฟังผบ.ตร.ครับต้องยอมรับตรงๆว่าเบื้องต้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับที่ตามข่าวมาก็ดีนะครับมีส่วนเครื่องจริงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วนะครับตอนนี้ก็หายไปบ้างนะครับช่วงนี้ก็เป็นข่าวมาแล้วก็ผู้ที่ตรวจสอบไปก็เห็นว่าก็มีจริงก็เลยสั่งให้เจรที่ปฏิบัติการซึ่งท่านเจรก็บอกว่าจะทำให้เสร็จภายใน15 วันแล้วก็เมื่อวานทางกชก็มีคำสั่งให้ทางผู้การทางในวัชรราชการทำเรื่องความโปร่งใสเพื่อให้เจ้าที่ของเจรกับวัชกรเข้าไปทำงานให้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะครับซึ่งได้รับมอบหมายให้เข้าไปดำเนินการเรื่องนี้นั่นคือท่านนี้ฮะท่านตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นผู้การปปปคือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับท่านก็ลงไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสวยสติกเกอร์โดยเฉพาะท่านก็บอกว่าตำรวจทางหลวงนั้นเป็นตำรวจที่เป็นหน่วยงานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและต้องมีศักดิ์ศรีมากกว่านี้เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลได้แต่เรื่องนี้ต้องแก้ทั้งระบบลองฟังตัวเองพูดดีกว่าครับฟังท่านดูฮะยืนยันนะครับกับผู้ท่านรองผู้การท่านผู้กำกับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพับนำพาหน่วยนี้ให้ไปในทางที่ถูกต้องในส่วนของข้าราชการตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ตรงไหนที่มันเกี่ยวข้องตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เราก็ดำเนินการควบคู่ไปอะไรที่มันหมักหมมมานานเป็นปัญหามานานในความเหลื่อมล้ำในความไม่เป็นธรรมในองค์กรนี้ก็เดี๋ยวจะมีการแก้ไขปรับปรุงไปในคราวเดียวกันนะครับท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะมีการยกเลิกคำสั่งมีการแก้ไขปรับปรุงมีการคืนความชอบธรรมนะครับแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายโดยเท่าเทียมกันและเป็นธรรมนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าผลงานของทางท่านผู้กำกับคือรักษาราชการผู้บังคับการตำรวจทางหลวงขออภัยรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงท่านนี้เนี่ยนะฮะเข้าไปแล้วจะล้างอะไรได้บ้างเพราะเห็นท่านบอกว่าจะล้างใหญ่เลยล้างบางอ่ะใช้คำนี้ง่ายๆเดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งด้วยซึ่งถ้าเปลี่ยนแปลงคำสั่งอย่างไรน่าจะออกมาเป็นข่าวให้ได้อ่านกันนะครับมีการเปิดโปงเรื่องสวยเนี่ยพบว่ามีสวยหลายเรื่องที่พบเห็นกันในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมเรามีสวยรถบรรทุกเรามีสวยรถตู้สวยรถทัวร์ซึ่งเป็นประทองความจำจะสั้นไปที่ไหนปั๊บเออลืมแล้วนะฮะแล้วก็เคลียร์กันใหม่แบบนี้มีสวยลอตเตอรี่มีสวยแรงงานสารพัดสวยในประเทศไทยนายจ้างต้องจ่ายให้เจ้าหน้าที่กันนะสวยแรงงานก็ติดไว้ที่หน้าปกแบบนั้นน่ะแล้วก็ละเว้นได้มีสวยลอตเตอรี่จ่ายเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมกรณีแผงค้าลอตเตอรี่ที่ค้าลอตเตอรี่เกินกว่าราคาที่กำหนดคือ80บาทก็แปะสติ๊กเกอร์เอาไว้เจ้าหน้าที่ก็เดินผ่านไปแล้วก็ทำเป็นวางเฉยไม่จับไม่เห็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ยังไม่รวมถึงธุรกิจสีเทาอย่างบ่อนการพนันตู้ม้าสถานบันเทิงแบบนี้ก็มีสติกเกอร์ครับคุณผู้ชมครับเรามาดูกันต่อนอกจากเรื่องของสวยทางหลวงแล้ววันนี้สารพัดสวยโผล่ขึ้นมาเราจะพาคุณไปดูสวยลอตเตอรี่ซึ่งก็มีมานานแล้วเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดนะฮะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราลงพื้นที่สำรวจแผงลอตเตอรี่รอบๆกรุงเทพมหานครไปเจอแผงเกือบทุกแผงนั้นขายเกินราคาหมดเลยแล้วผู้ค้ารายหนึ่งที่ย่านสวนลุมยอมรับนะฮะบอกว่าขายนั้นเกินราคาจริงๆเพราะว่ารับซื้อต่อมาจากยี่ปัวตรงบริเวณของแยกคอกบัวตรงราชดำเนินอีกต่อหนึ่งซึ่งตรงนั้นก็คือแหล่งใหญ่นะต้นทุนใบหนึ่งคือ94-96 บาทเข้าไปแล้วคือมันแพงกว่าราคาที่ควรจะขายถูกกฎหมายจริงๆใบหนึ่งเกือบ20 บาทแล้วครับมาปั๊บก็ต้องขายในราคาที่บวกขึ้นไปคือเกินร้อยอย่างแน่นอนทีมข่าวของเราไปเจอผู้ค้าลอตเตอรี่อีกรายเข้าไปคุยด้วยครับได้ข้อมูลสำคัญมาอีกชุดหนึ่งน่าสนใจมากๆเขาบอกว่าอะไรส่วนตัวยังไม่เคยเห็นสวยลอตเตอรี่ในกรุงเทพมหานครคนนี้ให้ข้อมูลแบบนี้แต่ว่ากันว่าตามต่างจังหวัดเป็นที่รู้กันว่าสวยลอตเตอรี่มีมานานแล้วเช่นที่จังหวัดพะเยาเก็บแผงละ500 บาทต่อเดือนนี่นะแล้วก็ในแผงที่ขายเกินราคาแปะไว้เพื่อไม่ให้ถูกตำรวจปรับครั้งละ500-1,000 บาทนี่คือข้อมูลที่จังหวัดพะเยานะฮะจ่ายสวยแผงละ500 บาทต่อเดือนกับแผงที่ขายเกินราคาเพื่อป้องกันการถูกปรับครั้งละ500-1,000 บาทลองฟังข้อมูลดูครับคุณวิโรจน์มาเล่นอย่างเงี้ยมันผู้ค้าจะโดนหนักคุณเชื่อไหมถ้าตำรวจเขาจับจริงเขาจับได้ทุกวินาทีมาขายพบร้อยหนึ่งไปปรับอีกพอมาขายพบร้อยหนึ่งไปปรับที่500,000ที่เขายอมเสียนะมันมีจริงที่เขายอมเสียเพราะว่าตำรวจเขาสงสารก็โอเคเดือนหนึ่งที่พะเยาก็มีผมไป500ต่อเดือนแผงหนึ่ง500ต่อเดือนเรื่องหวยนะเอาแค่นี้ให้วินุษย์แก้ไขปัญหาว่าให้มาได้80 บาทจบถ้ามาได้80 บาทก็ตำรวจไม่รับหวยหรอกครับก็โทษกันไปโทษกันมาแบบนี้ก็ไม่ทราบว่าต้องเริ่มต้นจากตรงไหนนะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันทีมข่าวของเราลงพื้นที่ตลาดวงเวียนใหญ่นะฮะไปดูที่นั่นหน่อยไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่บอกว่าการเก็บสวยลอตเตอรี่นั้นมันมีจริงหรือเปล่าพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าแถวนี้ไม่มีเขาบอกแถวนี้ไม่มีคือแถวที่ลงไปนะไม่มีแต่เคยได้ยินว่าส่วนใหญ่มันจะมีอยู่ตามต่างจังหวัดบางครั้งก็เคยเจอลูกค้าเอาลอตเตอรี่มาขึ้นเงินแล้วข้างหลังจะมีการปั๊มตราร้านค้าซึ่งก็ไม่ทราบนะว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าคือพูดง่ายๆว่าไปซื้อลอตเตอรี่มาจากที่อื่นเอามาขึ้นเงินที่แผงตรงนี้พอพลิกข้างหลังดูปรากฏว่าปั๊มตราอะไรก็ไม่ทราบว่าตรานั้นจะเกี่ยวข้องกับสวยลอตเตอรี่หรือไม่คือประทับตราไว้ว่ามาจากร้านนี้ร้านนั้นสติกเกอร์ที่คุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นอยู่นะครับแฟนข่าวช่องวันของเราส่งมาให้นี่คือสติกเกอร์นะฮะคาดว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของสวยลอตเตอรี่ใช่หรือไม่อย่างไรชมรมคนขายหวยระบุเดือนปีชัดเจนตั้งแต่ปี63ถึงปี66เอ๊ะนี่มันหมายความถึงอะไรมีการตั้งข้อสังเกตนี่คือสติกเกอร์ของชมรมนี้จริงหรือเปล่าชมรมนี้มีอยู่จริงหรือไม่มันจำเป็นต้องมีการระบุวันเดือนปีที่ชัดเจนขนาดนี้เลยหรือมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าวันหมดอายุอ่ะคุณว่าจ่ายสวยครั้งนี้แล้วจะใช้ได้ถึงวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นเหมือนวันหมดอายุบนบัตรเครดิตเหมือนวันหมดอายุที่คูปองอะไรบางอย่างมันใช่หรือไม่อย่างไรแฟนข่าวช่องวันของเราไปเจอสติกเกอร์นี้ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายจะจริงเท็จแค่ไหนวันนี้เอามาขึ้นให้ดูแล้วก็รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตอบคำถามหน่อยนะครับว่าสติกเกอร์เหล่านี้มีความหมายหรือไม่หรือเป็นสติกเกอร์ที่สักแต่ว่าสร้างขึ้นมาไม่ได้มีความหมายอะไรเลยทำขึ้นมาแบบนั้นเองเอามาติดกันสวยๆไม่ได้มีข้อบังคับอะไรว่าจะถูกเว้นไม่จ่ายค่าปรับหรือเป็นแบบนั้นก็ลองโปรดพิจารณาแล้วก็ลองแถลงไขกลับมาก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี